ลุงออกท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมครับจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอนี้รักษาท่านรักษาผมไม่รู้ใครรับพลังงานนี้ก็คือสามารถรักษาตัวได้ก็แล้วกันไม่ต้องพึ่งใครเลยทีนี้เห็นไหมไม่ต้องพึ่งหยุกพึ่งยาไม่ต้องไปพึ่งบุคลากรทางการแพทย์นาทีนี้ต้องน่าสงสารมากครับนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์นางพยาบาลนางสาวพยาบาลโอ้โหวุ่นไปหมดเลยนะเพราะว่าท่านมีหน้าที่นะครับหน้าที่ตามกฎหมายด้วยรักษามนุษย์เห็นไหมครับมาถึงวันนี้คนอื่นทำได้ไหมเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทางการประกาศเลยใครมีความสามารถเอาความสามารถมาใช้เท่านั้นเองเวลาไม่ต้องพูดถึงภาคความรู้ครับพอพูดความรู้งานวิจัยมันไม่ทันหรอกครับลุงหมอมีความสามารถแน่นอนสมมติว่ามีผู้คนอยู่ในแอเรียหนึ่งหมื่นคนแสนคนหรือล้านคนลุงหมอใช้ได้หลายอย่างนะครับใช้ไฟนี่ก็ได้นะครับใช้ไฟนี่ก็ได้นะครับบอกให้ทราบไว้ใช่ไหมพลังงานซ่อนอยู่ในแสงครับทุกอย่างผ่านความรู้สึกหมดณวันนี้ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องมือมาชั่งมาตวงมาวัดความรู้สึกมนุษย์ทำไม่ได้งั้นสิ่งที่ลุงทำมันผ่านความรู้สึกของท่านเองจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดและคุ้มค่าที่สุดแล้วครับนี่เลยคือการแพทย์แบบองค์รวมที่องค์การอนามัยโลกเขาเซตเอาไว้นี่แหละคือการแพทย์อนาคตว่าด้วยเรื่องพลังงานต่อไปจะใช้พลังงานรักษากันและกันครับผมมีภาษาไทยภาษาเดียวในโลกที่จะอธิบายความเป็นธรรมชาติมากได้มากที่สุดแล้วต้องอธิบายธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขของพุทธศาสตร์ด้วยนะมันจึงจะไปด้วยกันได้สมบูรณ์หมดเพราะฉะนั้นขอได้โปรดไว้วางใจในสิ่งที่ท่านที่กำลังฟังกำลังยินในเวลานี้ลุงออกทุ่มเทมากกับสิ่งเหล่านี้20กว่าปีทุ่มเทมากๆจริงๆสองมือเปล่ารักษามนุษย์สองมือเปล่ากำลังความเข้าใจนะรักษามนุษย์มานับไม่ถ้วนมาถึงวันนี้เชื่อว่าไวรัสโคโรนาทำให้มนุษย์โลกนี้ตื่นตัวทั้งหมดจะรู้กับสิ่งที่ลุงออกมีลุงออกเป็นและลุงออกมาใช้ได้เลยจึงต้องการอยากให้ทุกท่านแชร์ให้มันระเบิดแผ่นไปเลยแล้วก็มาเจออีกทีตอนที่เที่ยงบ่ายสามหกโมงเย็นในบทบาทลีลาอย่างนี้โอเคไหมครับโอเคนะมั้งสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม